บริษัท Bridgestone Cell ประเทศไทยเป็นบริษัทในเครือของ Bridgestone Corporation ผู้ผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดยางรถยนต์ของประเทศไทยเราให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการแข่งขันในธุรกิจยางรถยนต์ของประเทศไทยหนึ่งในเทคโนโลยีที่เราให้ความสนใจคือการนำระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ต่างๆมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรูทีนหรืองานประจำที่มีกระบวนการทำงานเป็นมาตรฐานและต้องใช้พนักงานทำซ้ำๆตลอดเวลาซึ่งเราต้องใช้พนักงานที่มีประสบการณ์จึงจะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีความผิดพลาดน้อยหลังจากการศึกษาข้อมูลและทำงานร่วมกันภายในรวมถึงได้รับคำแนะนำจากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นเราจึงตัดสินใจนำระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติหรือ Robotic Process Automation RPA ที่พัฒนาโดยบริษัท UiPath มาประยุกต์ใช้โดยทดลองนำมาใช้กับงานการออกเอกสารทางด้านบัญชีให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นร้านจำหน่ายยางรถยนต์ของเราการใช้งานระบบ RPA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการดังกล่าวเป็นอย่างมากช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นถึง 90% จาก4ชั่วโมงเหลือเพียงแค่2นาทีลดการใช้กระดาษได้ถึง 85% จาก700แผ่นเหลือเพียง100แผ่นลดกระบวนการการทำงานที่ต้องใช้คนได้ถึง 50% ช่วยลดความผิดพลาดในการกรอกและจัดเตรียมเอกสารเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยบริการที่รวดเร็วและสุดท้ายคือการเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับธุรกิจระบบ RPA ช่วยการทำงานแบบเดิมๆของเราเร็วขึ้นมากค่ะจากที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดึงข้อมูลและกรอกเอกสารระบบ RPA ก็ช่วยเราในส่วนนี้และสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะนำส่งลูกค้าภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะRPA ช่วยลดเวลาและความผิดพลาดในการทำงานทำให้เรามีเวลาไปทุ่มเทกับงานที่มี value มากขึ้น RPA คลิกเดียวจบค่ะอย่างไรก็ตาม RPA ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้การได้มืออาชีพอย่างบริษัท Fujitsu ที่นอกจากจะเป็นพาร์ทเนอร์ของ UiPath ในประเทศไทยแล้วยังช่วยจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆและวางระบบ ERP ให้เราด้วยทำให้ Bridgestone Sales ไว้วางใจ Fujitsu มาทำงานร่วมกับฝ่ายไอทีในโปรเจกต์นี้ตั้งแต่การศึกษากระบวนการทำงานให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคออกแบบนำมาปรับใช้ทำให้การนำ RPA มาปรับใช้กับธุรกิจของเราทำได้อย่างราบรื่นรวดเร็วและได้รับประโยชน์สูงสุดประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากดังกล่าวทำให้เรามีแผนที่จะนำ RPA ไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานด้านอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการขายรวมถึงกระบวนการผลิตการนำระบบอัตโนมัติมาใช้งานยังถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆในธุรกิจยุคดิจิตอลของเราอีกด้วย